วันนี้ก่อนจะเริ่มข้อสอบทุกคนค่ะพี่จุ๋มมีความรู้มาให้ค่ะวันนี้เราจะมาในเรื่องของไวยากรณ์ค่ะ grammar นะคะ grammar เรื่องแรกที่จะพูดค่ะเรื่องแรกที่จะพูดก็คือเรื่องของหลักไวยากรณ์ adjective ค่ะ adjectives adjective ที่ลงท้ายด้วย ed และ ing ค่ะ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed และ ing ค่ะเรื่องนี้ง่ายนะนะคะเรื่องนี้ง่ายแค่แยกแยะให้ออกว่าเราต้องใช้กับอะไรเราต้องใช้กับอะไรนะคะแค่แยกแยะให้ออกว่าเราต้องใช้กับอะไรทุกคนดูค่ะดูยังไงดูแบบนี้ค่ะถ้าเป็นประเด็นที่1ค่ะวันนี้เราพูดถึง adjective อะไรคือ adjective คะจันจุ๋มคะเอาใหม่นะบางคนเอ๊ะ adjective คืออะไรปูพื้นฐานสักนิดนึงค่ะ adjective คือคำวิเศษค่ะคำวิเศษเอาไว้ขยายอะไรคะขยายคำนามนะคะขยายคำนามให้รู้ว่ามันวิเศษยังไงเพราะฉะนั้น adjective ที่ลงท้ายด้วย ing กับลงท้ายด้วย ed นะคะใช้ต่างกันอยู่2แบบ2ประเด็นค่ะประเด็นแรก ing adjective แปลว่าหน้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าหน้ามันจะใช้กับอารมณ์ความรู้สึกที่เรานะเราต้องการจะบอกว่าสิ่งนั้นหน้าอะไรที่ไม่ใช่คนนะเช่นอะไรนะ the อะไรนะ the football match is exciting ฟุตบอลแมตช์นี้นะน่าตื่นเต้นมากหรือถ้าลงท้ายด้วย ing เวลาแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าหน้าเช่น boring น่าเบื่อ boring น่าเบื่อ annoying น่ารำคาญ exciting น่าตื่นเต้นนะนะคะ confusing น่าสับสน shocking น่าตกใจโอ้โห you look shocking นะคะคุณดูแบบว่าน่าตกใจมากอะไรแบบเขียนคิ้วเขียนตา มาเต็มที่ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ depressing น่าเศร้า tiring โอ้หน้าเหนื่อยหน่ายเช่นเราจะช่วงนี้ใช่ปะคุณครูก็จะมีการเรียนชดเชยใช่ไหมคะสอนชดเชยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่า go to school on Saturdayday is tiring นะคะการไปเรียนในวันเสาร์แบบโคตรน่าเหนื่อยเลยนะคะคือเหนื่อยอ่ะอะไรแบบนี้ในขณะอีกฝั่งนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ลงท้ายด้วย ed ค่ะทุกคนค่ะฝั่งที่ลงท้ายด้วย ed เราจะใช้กับความรู้สึกของผู้คนค่ะนะคะใช้กับความรู้สึกของคนยังไงคะเมื่อคนคนนั้นต้องการจะบอกว่าฉันรู้สึกอย่างไรเวลาแปลเป็นไทยมันจะแปลว่ารู้สึกค่ะเวลาแปลเป็นไทยมันจะแปลว่ารู้สึกค่ะนะคะรู้สึก bored ไม่อ่านว่า bored นะ bored annoy นะคะรำคาญรู้สึกรำคาญนะคะ excited รู้สึกตื่นเต้น shocked รู้สึกตกใจconfused รู้สึกสับสนค่ะ depressed รู้สึกเศร้า tired รู้สึกเหนื่อยค่ะลองดูประโยคตัวอย่างก่อนนะลองดูประโยคตัวอย่างด้านล่างนะคะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูค่ะลองดูประโยคตัวอย่างข้างล่าง I don't want to talk to him he is annoying นะคะจะบอกสิ่งของบอกเป็นคนก็ได้นะคะจะบอกสิ่งของหรือคนก็ได้เด้นะคะแต่เราต้องการจะบอกว่าสิ่งนั้นมันหน้าแปลเป็นไทยแปลว่าหน้า I don't want to talk to him ฉันไม่ค่อยอยากคุยกับเขาเลยว่ะ he is annoying เขาน่ารำคาญนะคะตัวต่อมา I don't understand นะคะฉันไม่เข้าใจอ่ะ I am confused กำลังสับรู้สึกสับสนฉันรู้สึกเองในขณะที่ประโยคแรกเป็นประธานเป็นคนเหมือนกันเลยเห็นไหมคะประธานเป็นคนเหมือนกันแต่อารมณ์การบอกเนี่ยบอกต่างกันอันแรกต้องการจะบอกว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนยังไงน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรอย่างนี้แต่ประโยคที่สองบอกว่าตัวผู้พูดเองรู้สึกอย่างไรนะคะตัวผู้พูดเองรู้สึกอย่างไรประเด็นที่3ประโยคที่3 I don't feel like doing anything I don't like toanything คือเราเพลงใช่ไหมคะลองไม่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากทำอะไรเลย I'm bored นะคะฉันรู้สึกเหนื่อยนะคะถ้าจะไปบอกว่า I am boring ไม่ได้นะคะฉันหน้าเบื่อทันทีแทนที่จะบอกว่าฉันรู้สึกเบื่อกลายเป็นฉันหน้าเบื่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกจำให้ได้ว่า ing ลงท้ายแปลว่าหน้าเบื่อหน้ารำคาญหน้าตื่นเต้นถ้า ed ลงท้ายแปลว่ารู้สึกส่วนเนี่ยจะเป็นความรู้สึกของผู้พูดเอาละฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะฟังเข้าใจแล้วกดหัวใจมาด้วยนะนะคะเราจะมาทดสอบความเข้าใจโดยการตะลุยโจทย์ในข้อที่1พร้อมกันนะจ๊ะมาตะลุยโจทย์ข้อแรกทุกคนดูโจทย์ข้อนี้นะคะ
เอาข้อนี้ก่อนเนาะนี่นะคะข้อนี้ค่ะข้อที่1ค่ะใส่เลข1แล้วนะข้อที่1ค่ะ The film we saw last night was very จุดๆๆเมื่อวานสอนไปแล้วเมื่อกี้สอนไปแล้วนะคะเขาบอกว่า The film ภาพยนตร์ค่ะ we saw last night ที่เราดูเมื่อคืนเนี้ยค่ะภาพยนตร์ที่เราดูเมื่อคืนเนี้ย was very จุดๆๆเขาต้องการจะพูดถึงตัวบุคคลหรือว่าจะพูดถึงภาพยนตร์นะคะน้องต้องเลือกระหว่าง excited หรือไม่ก็ exciting ค่ะตัดข้อ3ทิ้งอันนี้ลงท้ายได้เอา y เป็นอะไรคะเป็น adverb ค่ะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะส่วน excitement อันนี้เป็นคำนามค่ะไม่เกี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันตามมันอยู่ตรงนี้ค่ะ very very อะไรดีเชิญตอบค่ะพิมพ์เลข1นะคะแล้วตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ค่ะพิมพ์เลข1แล้วตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ทุกคนเชิญตอบจ้านะคะข้อที่1ดูซิหลายคนก็ตอบมาทั้ง1แล้วก็2ดูค่ะว่าประเด็นนี้เขาพูดถึงอะไร The film we saw last night the film ประธานคือตัวไหนคะประธานคือ the film ค่ะตัวนี้คือประธานนะคะตัวนี้เป็นประธานเนี่ยค่ะ S ก็คือประธานค่ะประธานคือ the film ค่ะกริยาเหรอคะพี่กริยาคือตัวนี้ค่ะนะคะกริยาคือตัวนี้ค่ะ was ค่ะนะคะ was กริยาคือ was ค่ะนะคะกริยาคือตัวนี้ was นะคะกริยาเป็นกริยาช่องที่2นี่เราไม่ได้สนใจตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าไง the film we saw last night was very อ้าวพี่จุ๋มคะแล้วไอ้ we saw last night คืออะไรคะ we saw last night เป็นตัวขยายค่ะ we saw last night เป็นตัวขยายให้เรารู้ว่าภาพยนตร์เรื่องที่เราดูเมื่อคืนนะโคตรเป็นไงโคตรน่าตื่นเต้นนะคะโคตรน่าตื่นเต้นเขาพูดถึง the film เขาพูดถึง the film เขาพูดถึง the film ว่ามันน่าตื่นเต้นนะคะเขาพูดถึง the film ว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะลงท้ายด้วย ed หรือ ing คะคำตอบต้องเป็นข้อ2ค่ะนะคะข้อที่2จ้า exciting น่าตื่นเต้นจ้าปัง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 มากเลยนะคะเดี๋ยวคนต้องไปเอาอะไรนะกระดิ่งนะคะกระดิ่ง CF เอามาจากโรงเรียนแล้วแหละนะจ๊ะอ่ะโอเคเลิศมากค่ะทุกคนที่ตอบถูกนะคะ2 3นะคะยังคงอยู่เรื่องเดิมเมื่อกี้นี้ใครยังตอบไม่ถูกค่ะใครยังตอบไม่ถูกให้โอกาสตอบใหม่ค่ะสำหรับข้อที่2ข้อ2ก่อนนะมาข้อ2ค่ะ This is an book This is an book อะไรดีระหว่าง interesting interested หรือว่า intrigueเฉยๆนะคะอ่ะข้อนี้ต้องการจะบอกว่านี่เป็นหนังสือที่ทำไมคะคำว่า interest แปลว่าสนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องการจะพูดถึงตัวคนหรือต้องการจะบอกว่ามันรู้สึกหรือว่ามันน่าเบื่อรู้สึกเติม ed ing แปลว่าหน้าเนี่ยค่ะบอกความรู้สึกให้เติม ed นะคะ ing แปลว่าหน้าจุดๆๆไปค่ะข้อที่2ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข2ตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้านะคะ interesting interested หรือว่า interest เฉยๆอ่ะนะคะนี่ใบ้แล้วนะนี่ใบ้มากๆเลยนะคะอย่าเรียนเพลินนะจ๊ะแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยค่ะนะคะจะขอบพระคุณมากเลยนะคะกราบงามสาธุ99นะคะนะข้อนี้คำตอบของเรานะคะคำตอบของเราก็คือข้อที่ B นะข้อที่ B หรือข้อที่2ค่ะ interesting ข้อนี้ต้องการจะบอกให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นไงคะน่าในคะน่าสนใจค่ะน่าสนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นน่าสนใจเติม ing น่าสนใจเติม ing ท่องไว้นะคะท่องไว้นะอ่ะโอเคต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ค่ะทุกคนค่ะ This film me a lot ดูประโยคดีๆนะ This film me a lot นะจ๊ะ This film นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้จุดๆๆ me a lot นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วประโยคข้อนี้นะถ้าจะเขียนให้เข้าใจง่ายๆก็จะเป็นคำว่า This film make me จุดๆๆa lot อ้าวอุ๊ยบอกใบ้ขนาดนี้แล้วตอบค่ะระหว่าง A bored B was boring C boring หรือว่า D was bored อ่ะ
นะคะข้อนี้อยากตอบอะไรดีคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเชิญตอบมาได้เลยนะจ๊ะนะนะคะเชิญตอบมาได้เลยจ้ามีคนตอบทั้ง A ทั้ง B ทั้ง D ด้วยนะ D dog ก็มานะคะ D dog ถ้าเป็น was were จะเป็นรูปแบบของ passive voice ถูกกระทำนะคะแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกกระทำใช่ป่ะเอ้ยนะคะคิดดีๆคิดดีๆนะคะข้อนี้ค่ะทุกคนข้อนี้นะข้อนี้คำตอบของมันก็คือข้อ A ค่ะนะคะ this film make me bored a lot นะคะ this film make me bored a lot ตอบข้อ A ค่ะ A ค่ะนะคะตอบข้อ A นะคะส่วนใครจะบอกว่าอ่ะแล้วโครงสร้างตามโจทย์ที่พี่จุ๋มให้มามันเขียนยังไงก็ this film bore me a lot this film bore me a lot สวัสดีครับนะทีนะจ๊ะเพิ่งมาก็ไม่เป็นไรนะนะคะแฟนตัวยงของเรานะจ๊ะเออข้อ3ตอบ A จ้าว้าวนะคะเลิศมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ใครสนใจชุดติวนะคะอยากจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนนี้ก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะผ่านทางลิงก์ที่พี่จุ๋มปักหมุดเอาไว้ให้นะคะ